สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงของรายการที่นี่มออุบลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาดูอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับในส่วนของการรายงานตัวนะครับของนักศึกษาชั้นปีที่1วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขนะครับนั่นคือโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบทนะครับซึ่งภายหลังจากรับนักศึกษาไปแล้วนะครับจำนวน48คนด้วยกันนะครับแล้วก็มีการรับเพิ่มนะครับวันนี้20รายด้วยกันนะครับแล้วก็ผมจะพาท่านไปพูดคุยกับอีกหนึ่งท่านที่มารายงานตัวในวันนี้นะครับเดินทางไกลมาจากกรุงเทพมหานครนะครับอยู่กับผมตรงนี้นะครับมาพร้อมกับคุณพ่อแล้วก็คุณย่านะครับรวมไปถึงน้องนักศึกษานะครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่มเติมหน่อยก็แล้วกันนะครับในส่วนของน้องใหม่นักศึกษาใหม่นะครับชื่ออะไรนะครับชื่อพลาทิพย์ครับชื่อเล่นชื่อบูครับผมดูนะครับจากโรงเรียนอะไรครับสามเสนวิทยาลัยครับสามเสนวิทยาลัยนะครับก็คืออยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้มาพร้อมกับใครคุณพ่อแล้วก็คุณย่าครับคุณพ่อแล้วก็คุณย่านะครับคุณพ่อครับแนะนำตัวหน่อยครับคุณพ่อครับผมประยุทธ์นะครับนันสกุลเดชเลทํางานเป็นวิศวกรประจำบริษัทที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่กรุงเทพมหานครนะครับครับแล้วก็คุณย่าแล้วครับคุณย่าย่าก็มาเที่ยวกับลูกสาวก็มากับหลานค่ะคุณย่าชื่ออะไรนะครับนางสงวนค่ะนะวานนางวานนางสงวนค่ะสงวนนางวนนะสงวนนะครับเป็นไงบ้างวันนี้คุณพ่อมาที่อุบลมาบ่อยไหมครับพ่อจะมาเคยมาบ้างไหมเคยมาน่าจะประมาณทั้ง5-6ครั้งนะฮะเพราะว่ามีน้องสาวเปิดร้านอาหารครับเป็นร้านเกี่ยวกับขายต้มเลือดหมูนะฮะแถวถนนสัมประสิทธิ์ร้านเลวันนะฮะขอโฆษณาแล้วร้านเลวันอาจจะคุ้นเคยที่อุบลมาบ่อยแต่ว่ามาอุบลนี้เคยมาไหมมาอุบลมา4ครั้งนะครับครับมาอะไรบ้างครับพ่อคือมาครั้งแรกเกี่ยวกับที่ประกาศรอบแรกอะนะมาเกี่ยวสอบสัมภาษณ์อ๋อก็คือมาเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนของน้องถูกต้องครับใช่น้องบลูนี่เป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกเลยไหมใช่ครับใช่อยากเรียนแพทย์อยู่แล้วคุณพ่อเป็นวิศวกรใช่ครับแล้วไม่เดินตามรอยพ่อครับไม่ชอบครับชอบยังไงคุณพ่อล่ะดูถ้าเป็นวิศวกรถ้าเขาคงจะแบบเห็นชีวิตมันคงแบบเหนื่อยนะฮะนี่ตามใจเขาคือความสมัครใจและความชอบของเขานะเขาอยากเรียนแพทย์ก็เป็นตัวอย่างคือพี่สาวนะฮะปัจจุบันก็เรียนแพทย์อยู่แล้วอยู่ปี5อยู่ที่มหาลัยธรรมศาสตร์ครับเขาก็เห็นตัวอย่างพี่ก็อยากจะเดินเหมือนกับอยากจะได้เหมือนพี่เขาอ๋อมีแบบอย่างมีแบบอย่างนะครับพี่เขาโอ้สุดยอดเลยนะครับครับแล้วก็ในส่วนของคุณย่าล่ะรู้สึกไงคุณย่าขยับด้านหน้านิดนึงครับคุณย่าคุณย่าก็ดีใจค่ะที่ว่าหลานได้ติดหมอแบบนี้ค่ะติดแพทย์ย่าก็ดีใจมากค่ะจริงๆคุณย่าก็เป็นคนพื้นเพที่ไหนย่าคือนครพนมโอ้นครพนมโอ้ดูผิวพรรณคุณย่าเหมือนกับภูไทยประมาณนั้นเลยนะครับจริงๆก็สามารถพูดภาษาภูไทยอะไรได้ใช่ไหมคุณย่าไม่ได้ครับไม่ได้แต่พูดอีสานได้พูดอีสานได้โอ้สบายสบายเลยนะครับคุณพ่อด้วยคุณพ่อด้วยบอกอีสานได้เกินครับโอ้สุดยอดครับคุณพ่อครับเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมต่อเนื่องกันแล้วกันนะครับมาถึงบลูครับบลูเรามีการมองบนนี้เป็นเป้าหมายหนึ่งในเป้าหมายเลยเราเลยไหมที่อยากจะมาเรียนแพทย์ที่นี่หรือยังไงครับใช่ครับใช่ทำไมครับในเมื่ออยู่ห่างไกลพื้นที่ซึ่งก็มีสถานที่เรียนหลากหลายทำไมสนใจมาที่นี่ครับบลูอ๋อมันก็เป็นทางเลือกนะครับที่จะมาเรียนที่นี่ก็มีอย่างที่บอกก็มีญาติอยู่ที่นี่ด้วยครับก็สะดวกอย่างหนึ่งมีอาครับใช่ครับถ้าพูดถึงเราที่มาจากสามเสนนี้ถ้ามาเรียนต่างจังหวัดนี้มีเยอะไหมก็มีบ้างครับมีบ้างแต่ไม่ได้มาไกลขนาดนี้ครับก็มีอยู่แถวๆกรุงเทพอะไรเงี้ยแบบนี้คุณพ่อห่วงไหมถ้าว่าห่วงเกี่ยวกับถ้าห่วงนะไม่ห่วงถ้าเผื่ออนาคตนะต้องทำได้ต้องสู้นะครับเพราะที่นี่ก็มีอาอยู่แล้วมีญาติมีญาติอยู่แล้วก็ระบบการเรียนหรือว่าการดูแลนักศึกษาก็ปลอดภัยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับในส่วนของคุณพ่อคุณย่าแล้วก็น้องบลูนะครับก็มาถึงจุดหนึ่งนะครับที่เริ่มต้นแล้วกำลังจะเข้าสู่การเป็นนักศึกษาเต็มตัวนะครับรู้สึกไงบ้างคุณพ่อณปัจจุบันนี้นะครับกับการมายืนเป็นนักศึกษามอบนแล้วครับลูกชายของเรา
ครับอยากจะฝากอะไรให้กับมอบนหรือว่าท่านผู้ชมครับเชิญครับครับก็รู้สึกภูมิใจนะฮะก็ได้ลูกได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยบนแห่งนี้ก็รู้สึกภูมิใจแล้วสถานที่ก็ดูกว้างขวางก็น่าเรียนนะฮะก็น่าศึกษาครับแล้วก็เป็นถ้าเป็นนักศึกษาแพทย์ก็เพื่อชนบทก็อยากจะเป็นตั้งปณิธานของของนักศึกษาแพทย์นะเพื่อชนบทของเรานะฮะแล้วการสานุของเราจะได้เจริญแล้วก็ดูแลชาวชนบทของเรานะครับได้ดีขึ้นครับครับยังไงก็ขอแสดงความดียินดีกับคุณพ่อด้วยนะครับส่วนน้องบลูนะครับเป็นไงมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะเรียนสู่ความสำเร็จได้เพิ่มความมั่นใจให้กับคุณพ่อและคุณย่าหน่อยครับช่วงท้ายเช่นครับครับก็ผมจะตั้งใจเรียนครับจะเต็มที่ครับคนอยู่ที่คนตั้งใจเรียนมันหกปีใช่หกปีต้องไปให้ถึงให้ได้นะครับอดทนพยายามก็เป็นว่าที่คุณหมอก็แล้วกันนะครับหมอบลูนะครับในอนาคตนะครับยังไงก็คงเป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นนักศึกษานะครับเป็นแบบอย่างที่ดีในการศึกษานะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนแล้วก็การทำงานต่อไปในอนาคตขอบคุณคุณพ่อคุณย่าแล้วก็น้องบลูครับวันนี้ขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับช่วงของรายการที่นี่มออุบลวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมเพลินมิเชลวงลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ